ชูป้ายไล่ตู่กลางตลาดอตก.ก่อนเจอซ้ำแม่ค้าโบกมือไล่เจอจนได้วิกตู่เดินอตก.ชายขี่มอเตอร์ไซค์ติดป้ายด่าลุงตู่อยู่ต่อไปคงบรรลัยแน่ขณะพบพ่อค้าแม่ค้าขออภัยเสียงดังก่อนแวะกินข้าวแกงจัดหลายเมนูของชอบเจอซ้ำแม่ค้าโบกมือไล่วันที่16เมษายน66เมื่อเวลา12นาฬิกา10นาทีที่องค์การตลาดเพื่อการเกษตรหรือตลาดอตก.พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะประธานคณะกรรมการกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์พรรครวมไทยสร้างชาติรทสช.และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคพร้อมคณะลงพื้นที่หาเสียงตลาดอตก.พบปะพ่อค้าแม่ค้าประชาชนซึ่งมีประชาชนชูนิ้วเบอร์22เชียร์ลุงตู่ขณะที่เมื่อผ่านร้านทุเรียนเจนี้ได้นำทุเรียนให้พลเอกประยุทธ์ชิมด้วยพร้อมกล่าวว่ากิโลกรัมละ 12,000 บาททำให้พลเอกประยุทธ์ถึงกับจับมือแม่ค้าและกล่าวว่านี่เพชรหรือด้านแม่ค้ากล่าวติดตลกพร้อมมองที่เปลือกทุเรียนก่อนกล่าวว่านี่เป็นอาวุธเผื่อใครพูดไม่เข้าหูพลเอกประยุทธ์จึงยกนิ้วให้อย่างไรก็ตามระหว่างที่พลเอกประยุทธ์ลงพื้นที่หาเสียงอยู่ในตลาดอตก.ที่บริเวณด้านนอกตลาดมีชายกลางคนใส่เสื้อสีแดงขับรถมอเตอร์ไซค์ติดป้ายข้อความว่าลุงตู่อยู่ต่อไปคงบรรลัยทั้งแผ่นดินนโยบายหาเสียงไว้ทำไม่ได้จริงทิ้งภาระให้ประชาชนเสนียดไปจันไรมาเข้ายางอ้อยมันบรรลัยยุทธศาสตร์ของใครวางไว้20ปีเจ้าหน้าจึงเข้าไปขอร้องให้เคลื่อนย้ายออกไปเพราะเกรงจะเกิดปัญหากับฝ่ายสนับสนุนอย่างไรก็ตามขณะที่มีผู้สนับสนุนขอถ่ายรูปและส่งเสียงเคียร์ก็มีแม่ค้าบางร้านได้ตะโกนไล่ว่าออกไปไปพร้อมโบกมือไล่นอกจากนี้ยังบอกกับเพื่อนแม่ค้าด้วยกันว่าอย่าไปถ่ายรูปด้วยถ่ายแล้วเดี๋ยวขายของไม่ได้ที่ผ่านมาก็เห็นแล้วว่าทำอะไรไว้บ้างพลเอกประยุทธ์กล่าวระหว่างพบปะพ่อค้าแม่ค้าประชาชนว่าต้องขออภัยเสียงดังไปหรือเปล่าวันนี้ปัญหาเพิ่มขึ้นหลายอย่างโดยเฉพาะเรื่องการค้าขายก็พยายามจะทำต่อไปให้ดียิ่งขึ้นประเด็นของเราคือคนขายและคนซื้อไม่สมดุลกันของขายเยอะมากแต่คนซื้อที่มีกำลังซื้อค่อนข้างน้อยเราจะทำอย่างไรที่จะเพิ่มกำลังซื้อตรงนี้ให้มากขึ้นเพื่อที่จะทำให้เศรษฐกิจฐานรากดีขึ้นจะได้เกิดเงินหมุนเวียนในพื้นที่ให้มากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นทุกคนต้องร่วมมือกันรัฐบาลก็จะทำในส่วนของพ่อค้าแม่ค้าก็ต้องช่วยกันทำเราต้องทำทุกอย่างอย่างมีสติและมั่นคงแข็งแรงยั่งยืนนี่คือสิ่งที่เป็นนโยบายของพรรคเราต้องทำให้ยั่งยืนถ้าทำชั่วครั้งชั่วคราวก็เหมือนเดิมพลเอกประยุทธ์ยังถามกับประชาชนด้วยว่าให้อภัยหรือเปล่าที่เสียงดังในวันนี้จากนั้นพลเอกประยุทธ์รับประทานอาหารกลางวันที่ศูนย์อาหารในตลาดอตก.โดยบิ๊กตู่เดินไปสั่งอาหารด้วยตัวเองที่ร้านข้าวราดแกงซึ่งสั่งเมนูผัดหน่อไม้ไก่แกงเทโพหมูผัดหัวไชโป้ผัดผักกาดดองใส่ไข่และผัดกระเพราพลเอกประกล่าวว่ากินแบบนี้ก็ดีเหมือนกันง่ายๆดีสมัยก่อนก็กินอะไรง่ายๆแต่อร่อยแห่สงน้ำหลวงพ่อเนื่องวัดจุฬามณีขอพรท้าวเวสสุวรรณส่องเลขเด็ดเน้นสิทธิ์วัดจุฬามณีแห่สงน้ำหลวงพ่อเนื่องเกจิดังสมุทรสงครามขอพรท้าวเวสสุวรรณส่องเลขเด็ดซื้อเกลี้ยงแผงอายุที่มรณภาพและเลขอายุถึงปัจจุบันวันที่16เมษายน2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่วัดจุฬามณีตำบลบางช้างอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามศิษย์วัดจุฬามณีได้ร่วมกันจัดพิธีสงน้ำพระครูโกวิทสมุทรคุณหลวงพ่อเนื่องโกวิโท
อดีตเจ้าอาวาสวัดจุฬามณีโดยพระครูโสภิตวิริยาภรณ์หลวงพ่ออิฐถัดเจ้าอาวาสวัดจุฬามณีองค์ปัจจุบันได้ประกอบพิธีอัญเชิญรูปปั้นหุ่นขี้ผึ้งจำลองหลวงพ่อเนื่องโกวิทโธแห่ไปรอบวัดโบสถ์3 รอบและกลับมาประดิษฐานที่หน้าศาลาหลวงพ่อเนื่องเพื่อให้ญาติโยมได้ส่งน้ำโดยมีศิษยานุศิษย์มาร่วมพิธีส่งน้ำหลวงพ่อเนื่องจำนวนมากอย่างไรก็ตามญาติโยมที่มาส่งน้ำพระไม่พลาดหาเลขเด็ดไปเสี่ยงโชคทั้งเลขอายุหลวงพ่อเนื่องที่มรณภาพสิริอายุ79 ปี 9 เดือน 13 วันท่านมรณภาพมาแล้ว36 ปีหรือเลขอายุถึงปัจจุบันท่านจะมีอายุ114 ปีนอกจากนี้ยังสักการะขอพรท้าวเวสสุวรรณและจุดธูปเสี่ยงโชคได้เลขอีกหลายเลขด้วยอ่านข่าวรวมหวยเลขคำชะโนด J90 ล้านหวยครบรอบกองสลากเลขฝาโลงนางเอกดับอ่านข่าวสถิติหวยย้อนหลัง10 ปีผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่16 เมษายนนางบุญธริกาขอสงวนนามสกุลอายุ48 ปีนักท่องเที่ยวกล่าวว่าเป็นศิษย์หลวงพ่อเนื่องจึงมาร่วมพิธีส่งน้ำหลวงพ่อเนื่องทุกปีโดยขอให้อยู่เย็นเป็นสุขสุขภาพแข็งแรงเงินไม่ขาดมือและเมื่อกลับไปก็จะรู้สึกว่ามีความสุขความเจริญหน้าที่การงานเจริญรุ่งเรื่องการเงินเฟื่องฟูจึงมาร่วมพิธีส่งน้ำทุกปีจะหยุดก็เพียงช่วงที่โควิดระบาด2 ปีที่ผ่านมาปีนี้จึงเป็นปีแรกหลังจากที่สถานการณ์โควิดคลี่คลายจึงตั้งใจมาให้ได้ด้านนายกิตติศักดิ์แย้มสุกรเจ้าหน้าที่ดูแลศาลาหลวงพ่อเนื่องกล่าวว่าพระครูโกวิทสมุทรคุณหรือหลวงพ่อเนื่องโกวิทโธท่านเกิดเมื่อวันที่14 กุมภาพันธ์ 2452จะส่งน้ำปีละ1 ครั้งคือวันที่15 เมษายนของทุกปีเพื่อเปิดโอกาสให้ญาติโยมมาส่งน้ำแสดงกตัญญูกตเวทิตาท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ที่โด่งดังมากท่านเป็นศิษย์เอกของหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมหลวงพ่อแช่มวัดจุฬามณีหลวงปู่ใจวัดเสด็จพระราชดำเนินและอื่นๆวิชาความรู้ทางคาถาอาคมจึงย่อมไม่ธรรมดานายกิตติศักดิ์กล่าวต่อว่าหลวงพ่อเนื่องเป็นพระบริสุทธิ์สงฆ์ที่ชาวสมุทรสงครามและจังหวัดใกล้เคียงมีความศรัทธาเลื่อมใสเป็นอันมากต่อมาท่านมรณภาพวันที่27 พฤศจิกายน 2530สิริอายุ79 ปี 9 เดือน 13 วันมรณภาพมาแล้ว36 ปีหากนับถึงปัจจุบันท่านจะมีอายุ114 ปีนายกิตติศักดิ์กล่าวอีกว่าและเรื่องที่น่าอัศจรรย์เป็นอย่างยิ่งก็คือสรีระของหลวงพ่อเนื่องท่านกลับไม่เน่าเปื่อยแต่อย่างใดคงอยู่ในสภาพเดิมภายในหีบแก้วบนมนดบที่ทางวัดและศิษยานุศิษย์ร่วมกันจัดสร้างขึ้นมาอย่างงดงามยิ่งดังนั้นทุกปีในวันที่15 เมษายนจะมีศิษยานุศิษย์มาร่วมแห่สังขารหลวงพ่อเพื่อมาส่งน้ำจำนวนมาก